สุมนณาสูตรว่าด้วยผลของการให้ทานครั้งนั้นแลสุมนาราชกุมารีแวดล้อมด้วยรถห้าร้อยคันและราชกุมารีห้าร้อคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าๆกันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้น ทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันพึงมีความพิเศษต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุข ยศและอธิปไตยที่เป็นทิพดูกระสุมนาผู้ที่ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุดติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือดูกราสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนไม่ให้ได้ด้วยเหตุห้าประการคือด้วยอายุวันนะสุขยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์ ดูการสุมนาผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือดูการสุมนาคนทั้งสองนั้น มีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคือเมื่อออกปากขอย่อมได้จีวรมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บินทบาทมากเมื่อไม่ออกปากขอ ย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้เสนาสนะมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บริขารคือยาที่เป็นเครื่องบําบัดไข้มากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยและจะอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันท์เหล่าใด เพื่อนพรหมจันทร์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยดูกระสุมนา ผู้ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุอรหัตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือดูกระ,ระสุมนาเราไม่กล่าวว่า มีเหตุแตกต่างกันใดๆในวิมุตตกับวิมุตตข้อน,อนอรรอี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กำหนดได้ว่าควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมนาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวยากระภาสิินี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าดวงจันทร์ปราศจากมนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมภัโรธกว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะ เมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปลาแปลกมีช่อตั้งร้อยตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมข่มผู้ตรณีได้ด้วยฐานะห้าประการคืออายุ วันนะสุยศและเปี่ยมด้วยโภคะย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ในปรโลกจบสุมนะสูตร